ท่านผู้ชมครับตรงนี้เจอหลายต้นเลยครับแต่ว่าต้องถือว่าเป็นต้นในระดับลูกครับนี่ครับ2ต้น3ต้น4ต้น5ต้นนะครับซึ่งก็ยังโชคดีที่เขายังมีโอกาสนะครับได้งอกงามอยู่เพราะว่าต้นนี้นี่ท่านดูว่าเป็นต้นเล็กๆนี่นะครับอย่าเข้าใจว่าเขาเป็นพืชเล็กๆหรือว่าเป็นพืชที่จะไม่โตนะครับนี่ครับคนในเมืองอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่คนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยรู้จักดีครับว่านี่คือต้นตาลครับแล้วต้นตาลสูงครับวันนี้เรามาตามหาต้นตาลครับมาดูใครจะคิดว่า ต้นตาล นี่จะสูงใหญ่นะครับแล้วก็มีประโยชน์ทางสมุนไพรเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตาลเดี่ยวยืนต้นเหมือนคนใจเดียวนี้เขาจะมีสรรพคุณแบบไหนบ้างวันนี้แม่มาตอนบ่ายถ่ายย้อนแสงนิดหนึ่งครับเดี๋ยวจะไปอยู่เหนือแสงแล้วค่อยถ่ายท่านจะได้เห็นชัดๆนะครับเดี๋ยวไปดูสรรพคุณกันด้วยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พามาพบกับต้นตาลตามที่เห็นแล้วนะครับเรามาดูสรรพคุณเขาเลยครับต้นตาล นี่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับต้นตาลเราเริ่มตั้งแต่รากเขาเลยนะครับรากต้นตาล นี่นะครับรากใช้ต้มกินเป็นยาชูกำลังครับรากตาล นะฮะแต่ต้นใหญ่ๆก็หารากยากหน่อยนะครับต้นเล็กๆมีครับแล้วก็รากนี่เวลาเอาไปต้มกินนี่จะช่วยให้มีความสดชื่นกระปี้กระเปล่านะครับแก้ร้อนในกระหายน้ำได้ด้วยนะครับแก้ตาลขโมยในเด็กนะฮะรากตาล นะครับต้มดื่มเนี่ยใช้ขับพยาธิด้วยสมัยก่อนเนี่ยใช้รากตาล นี่แหละครับต้มให้เด็กกินถ่ายพยาธิในเด็กได้นะครับแก้ต่อมทอนซิลอักเสบครับรากตาล นี่ไปต้มกินยังช่วยขับเลือดเน่าเลือดเสียด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้สตรีที่มีระบบเลือดลมไม่ปกติก็สามารถเอารากตาลเนี่ยมาต้มกินได้นะครับแก้พิษตาลซางนะครับในเด็กเนี่ยนะตาลซางในพวกเด็กเป็นกันเยอะสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ก็หายากนะครับแก้ไข้ก็ได้นะครับอันนี้คือรากของตาล นะครับที่สำคัญคือเป็นยาชูกำลังครับทีนี้เรามาดูใบครับใบตาลที่อยู่สูงๆหน่อยนะครับใบตาล ที่เราจะใช้เนี่ยก็น่าจะเป็นใบจากต้นเล็กๆนี้ก็ได้นะครับเขาบอกว่าเอาใบตาลเนี่ยมาบีบเอาน้ำนะครับแล้วก็อมอันนี้แก้ปากเปื่อยได้นะครับนะใบตาลก็เหมือนกับเอามาคั้นเอาน้ำมันแหละนะครับนะใบตาลก็จะใช้ใบแก่ๆนะฮะแล้วก็ใบเขียวๆนะถ้าเก็บได้ในฤดูฝนก็ถือว่าน้ำจะเยอะนะครับนอกจากนั้นนะครับนอกจากมาบีบเอาน้ำแล้วเนี่ยใบตาลก็ยังนำมาคั่วแล้วบดให้เป็นผงนะครับใช้สูบนะฮะเป็นผงเล็กๆเหมือนกับยาสูบอะฮะใช้สูบหรือเป่าอันนี้ช่วยลดความดันได้นะฮะความดันใครความดันโลหิตสูงอะไรพวกนี้นะครับใช้ใบของตาลเนี่ยเอามาสูบลดความดันได้นะครับแก้อาการกระสับกระส่ายนะครับหรือช่วยสตรีที่รู้สึกมีอาการไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะครับหลังคลอดบุตรเนี่ยนะเอาใบตาลเนี่ยมาต้มให้กินนะครับก็จะทำให้รู้สึกสบายขึ้นนะครับจากใบเนี่ยเราไปดูจาวนะครับจาวของตาลเนี่ยก็คืออยู่ใน เมล็ดนะฮะในผลในเมล็ดจาวตาลเนี่ยเชื่อว่าท่านคงเคยเห็นนะเดี๋ยวผมจะเอารูปจาวตาลเอาไว้ในหน้าจอด้วยนะครับเผื่อท่านจะได้เห็นนะครับเขาบอกว่าจาวตาลเนี่ยนะช่วยสร้างกระดูกให้กับร่างกายสร้างมวลกระดูกให้กับร่างกายนะครับอันนี้น่าจะแก้โรคหรือกันโรคกระดูกพรุนกระดูกผุได้นะครับนอกจากนั้นก็ยังช่วยทำให้ฟันเนี่ยแข็งแรงนะครับจาวตาลนี่ช่วยบำรุงฟันบำรุงกระดูกอันนี้แน่นอนนะครับเป็นคุณลักษณะของจาวตาลนะฮะหลายคนก็ต้องกินจาวตาลจาวตาลเนี่ยมันต้องรอให้จริงๆแล้วเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะรอให้มันเหมือนกับแทงหนอนนิดหน่อยแล้วก็เอาไปผ่านะครับผ่าแล้วก็เอาจาวมากินนะครับนอกจากจาวตาลแล้วนี่นะครับบนยอดตาลทุ่งสูงโน้นท่านจะเห็นว่ามันจะมีดอกชนิดหนึ่งซึ่งออกมาเป็นช่อๆนะครับแล้วก็แห้งคาคอเขาเรียกว่างวงตาลนะครับงวงตาลเนี่ยใช้แก้ตาลขโมยในเด็กได้ด้วยนะครับใช้เอามาต้มให้เด็กกินแก้ซางแก้ขับพยาธิได้ด้วยนะครับไอตัวนี้แหละที่เขาเรียกว่าเหมือนกับงวงตาลแล้วก็ช่อดอกนะฮะซึ่งมันเป็นดอกที่ไม่ผลิตผลน่ะมันเป็นดอกตัวผู้เนี่ยนะครับเอามาต้มกินนะเป็นยาชูกำลังได้นะตัวนี้นะตาลก็เป็นยาชูกำลังได้นะครับเป็นขนาดหนึ่งถ้าใครกินถูกก็อาจจะมีกำลังวังชาเปี้ยขึ้นมาก็ได้น
นะครับนี่ฮะตาลครับตาลเดี่ยวยืนต้นเหมือนคนใจเดียวเนี่ยเราเห็นมาตั้งนานรู้จักกันมาตั้งนานใครจะไปรู้ว่าตาลเนี่ยมีสรรพคุณทางสมุนไพรเยอะขนาดนี้นะครับถ้ารู้อย่างนี้ก็คงไม่ตัดทิ้งกันตอนนี้ก็มองหาตาลหาดูยากแล้วนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาอยู่ใกล้ๆไม่ไกลบ้านผมก็ยังมีอยู่หลายต้นก็ยังถือว่าพอได้เห็นได้ดูนะครับแล้วก็ยังมีต้นเล็กๆที่จะเกิดขึ้นอีกแต่ว่ามาเกิดขึ้นในที่แบบนี้ผมเข้าใจว่าไม่รู้ว่าจะมีการไถทิ้งตัดทิ้งอีกหรือเปล่านะครับก็เสียดายครับที่เราไม่รู้จักต้นไม้ไม่รู้จักประโยชน์เขาเราก็เห็นว่าเขาเป็นวัชพืชแล้วก็ทำลายนะครับอาจารย์ชาวชาแนลส่งเสริมให้คนรักษาดูแลต้นไม้ไว้ทุกชนิดเลยนะครับถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปตัดเขาเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เราจริงๆนะครับเอาละครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ไปจะใช้ต้นไม้ใช้สมุนไพรก็ต้องศึกษาหาความรู้นะครับก่อนที่จะนำมาใช้จริงครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับThank you.